สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจันยอมรับพูดแล้วสาเหตุที่แตงโมไม่มีรอยสักรูปที่ถ่ายหันหลังจากกรณีที่แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตนได้เห็นภาพแตงโมที่ยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงใน Twitter แล้วและภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้ที่สำคัญยังยืนยันว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือจริงและภาพนี้ตนส่งให้กับตำรวจและเพื่อนบางคนแต่ไม่รู้ว่าภาพถูกแชร์ไปได้อย่างไรและไม่ติดใจที่มีภาพแตงโมรุดอย่างไรก็ตามได้มีการเปิดอีกปมพิสูจน์ข้อสงสัยภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือสปีดบอทจริงๆแล้วใครถ่ายกันแน่แซนเป็นคนถ่ายจริงๆใช่ไหมโดยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้เผยว่าอาจจะเป็นช็อตนี้ที่แตงโมกำลังยืนหวีผมอยู่และแซนเป็นคนกดถ่ายและก็ยังมีชาวโซเชียลอีกกลุ่มที่คิดว่าจ๊อบนั้นเป็นคนถ่ายภาพดังกล่าวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ